หว่างการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะสนับสนุนโดย MBK iSquare Soft Game ชั้น6 MBK ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยโปรโมชั่นพิเศษบัตร K-Bank ผ่อนสบายๆ3 เดือน 0% กับทางร้านได้เลยไม่มียอดขั้นต่ำและพิเศษเข้าไปอีกสำหรับแฟนเพจลิงซ่าป้นเพย์บอยก็ตามนี้นะครับสวัสดีพวกมันเทรนเนอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับพวกผมลิงซ่าป้นเพย์บอยและกำลังอยู่กับรายการโปเกมอนนิวส์พาร์ทที่4เมื่อสักครู่ก็มีข่าวหลุดออกมาอีกแล้วนะครับผมเป็นภาพจากนิตยสารโคโรโคโรนะครับจะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการรวมร่างของเนคอสมากับเทพทั้ง2ตัวนะฮะโดยที่ทางด้านบนเนี่ยจะเห็นเป็นท่าไม้ตายของทั้งโซกาเลโอและลูนาร่าครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจกันว่าจะเป็นโซกาเลโอและลูนาร่าที่เป็นคนกินเนคอสมานะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ฮะสำหรับภาคนี้เนี่ยเป็นเนคอสมาครับที่กืนกินเทพทั้ง2ตัวไปแทนนะฮะโดยภาคซันนะครับผมหน้าปกก็จะเป็นรูปสิงโตนะครับผมโซกาเลโอที่โดนเนคอสมากืนกินไปนะฮะแล้วก็ได้ชื่อใหม่มาแทนเป็นเนคอสมาแผงคอแห่งสนธยานนะครับผมและในใบปิดนะครับก็มีท่าไม่ตายเปลี่ยนไปนิดหน่อยหรือเปล่าเอ่ยเมเทโอไดรท์นะครับผมท่าเดิมอ่ะซันสตีลสไตล์นั่นแหละตัดกลับมาที่ด้านคุณแม่บ้างนะครับผมนะฮะชื่อของนางคือเนคอสมาปีกแห่งอรุณแล้วก็เหมือนกันครับผมไม่น้อยหน้าฮะในใบปิดก็มีท่าไม่ตายของนางเหมือนกันนะครับผมฉายแสงจันทร์นะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นจันทรุปราคานะครับผมในชื่อ Shadow Ray Moon Guide Beam ลูน่าหน้าจีนแดงครับผมตัดเข้ามาในส่วนด้านล่างของแมกกาซีนนะครับผมก็จะมีนะฮะการปรากฏตัวของเนคอสมาที่เราต้องพบเจอนะฮะมีตัวละครใหม่ของภาคนี้นะครับผมสตาร์เตอร์เหมือนเดิมแล้วก็มีซีริงสีดำที่หลอกขายกันไปย้อมแมวนะฮะผมแล้วก็มีซีมูฟใหม่ของเจ้ามังกรกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวนะฮะรายละเอียดที่ได้มาจากนิตยสารโคโรโคโรก็น่าจะประมาณนี้แหละครับก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยตัวเกมวางขายวันที่17พฤศจิกายน2017นะครับผมแปรมิลิใครที่ยังไม่มีที่ไปหรือยังไม่มีที่สั่งจองจะพรีออเดอร์นะครับผมก็ขอฝากร้าน MBK i Square Soft Game ชั้น6 MBK ร้านพินิกไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับผมแล้วก็เกมเข้าเมื่อไหร่นะครับผมเราจะทำการไลฟ์สตรีมสดนะครับผมใครที่ซื้อแผ่นมาแล้วแล้วก็มาเล่นไปพร้อมกันนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปครับผมอยากทราบว่าทุกคนเนี่ยรอเล่นภาคไหนกันครับระหว่างโปเกมอนอันตราซันกับโปเกมอนอันตรามูนคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่เมื่อเราเจอกันจะเป็นครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม Subscribe Channel ของลิงด้วยนะครับ